เดี๋ยวผมลืมไปไหนคุยเพลินพรีเซนต์เพลินไปนิดนึงครับผมนะมีอย่างนึงซึ่งหลายๆท่านอยากที่จะเปลี่ยนวงจรเป็น EMG นะครับเปลี่ยนวงจรเป็น EMG หรือว่าถอด EMG ออกนะครับผมนะแล้วมาใช้แบบนี้นะครับสิ่งที่จะต้องทำคือยกเซตนะครับผมนะลืมเลยนะครับเดี๋ยวขอดูโครงสร้างหน่อยนะโครงสร้างด้านในหน่อยว่าโครงสร้างด้านในของพี่เขาเป็นอย่างไรบ้างหมายความว่าสิ่งที่ผมพูดไปหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนพอร์ตทั้งเซตเลยเพราะเนื่องจากว่าพอร์ตเนี่ยของเขาจะเป็น 25K นะครับนะเดี๋ยวหาไขควงก่อนเป็นพอร์ต 25K ผมก็ลืมบอกพี่โจไปเมื่อกี้นะครับนะแต่พี่โจเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมเข้าใจอยู่แล้วครับว่ามันยกชุดแน่นอนก็ทักพี่ตุ๋ยไว้ตั้งแต่แรกไงว่าพี่ยกเครื่องใหม่เลยครับนะฮะแล้วก็เอาเครื่องเก่าเนี่ยใส่กล่องไว้ครับนะฮะคืออย่างพอร์ตพวกนี้เขาจะใช้เป็นแบบพอร์ตเล็กนะครับ 25K เป็นพอร์ตเซตของตัว EMG เลยนะครับนะแต่ที่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นซีมัวหรือว่าตัวอื่นเนี่ยที่เป็นพิกอัพที่เป็นแพสซีฟเนี่ยผมแนะนำจะเป็น CTF นะครับนะ maybe 5 minutes นะ 5 minutes okay we can wait 5 minutes นะ no problem holiday นะหยุดไม่มีปัญหาเดี๋ยววันนี้กินอะไรกันต่ออีกอ๋อครับผมนะฮะโอเคเยี่ยมมันเดย์ออนโซฮอลิเดย์3 day holiday นี่ก็โอ้โหรู้สึกประทับใจมากๆเลยครับผมนะพี่โจมานะครับมาด้วยตัวเองเลยนะครับผมนะเดี๋ยววันที่มารับกีตาร์เนี่ยนะครับต้องเรียนเชิญเลยว่ามาด้วยตัวเองนะครับมารับเองก็พี่เพราะว่าคุยกันเรียนลูกค้าทุกท่านนะเพราะว่าผมอยากที่จะเซตอัพแอคชั่นให้กับลูกค้าด้วยเพราะบางคนเนี่ยแอคชั่นไม่เหมือนกันนะคนชอบไม่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดดูวงจรให้ผมก็ลืมนะครับผมนะลืมไปว่าคือพรีเซนต์ตรงนั้นไปเพลินนิดนึงว่าเมื่อกี้ก็ว่าจะถามว่าพี่ตุ๋ยทำไมไม่ถามครับผมนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันต้องเปลี่ยนทั้งชุดอยู่แล้วใช่เพราะว่าการเดินวงจรไอ้พวกระบบต่ำๆไม่เหมือนนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนเดิมใช่ครับผมนะฮะมันเหมือนกับเปลี่ยนดิจิตอลกลับไปอนาล็อกอ่ะมันไม่ได้ทั้งโอ้ระบบพอร์ตต่างๆครับมานะเดี๋ยวเราคุยเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับผมนะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนะอันนี้เป็นวงจรนะเป็นสำหรับตัวพิกอัพ EMG นะครับอยู่ในนี้นะครับผมนะพอร์ตที่เขาใช้นี่เห็นไหมพี่มันจะเป็นแบบพอร์ตเซตของเขาเลย 25K จะเป็นพอร์ตเล็กเลยนะครับผมนะครับแล้วครับต้องเปลี่ยนทั้งเซตเลยตรงนี้นะครับอย่างนี้ครับผมนะอันนี้คือไวริ่งสายที่มาจากโรงงานเลยเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหลือสายเหลืออะไรต่างๆไว้ตรงนี้นะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวทีมงานเราจะวายสายกันใหม่นะตรงนี้ครับผมนะแล้วก็อันนี้ผมจะมีเพิ่มเติมก็คือพ่นกราไฟต์เพราะในนี้จะไม่มีกราไฟต์นะฮะครับผมเนี่ยเห็นไหมพี่จะมันมีแต่เรื่องของสีครับผมนำเนี่ยนะครับผมนะครับผมนะก็จะมีตรงนี้นะครับนะเราก็จะพ่นกาไฟเพื่อลดสัญญาณ noise ลงไปจากตรงจุดนี้นะครับนะส่วนตัวบล็อกฐานก็เก็บไว้แบบนี้ไม่เป็นไรนะบล็อกฐานที่เก็บไว้อย่างนี้แล้วก็สายเราก็จะชีนด้วยชีนด้วยตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกค้าไว้เผื่อต่อไปในอนาคตอาจจะอยากกลับมาใช้นะครับนะตรงจุดนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่โจต้องเปลี่ยนไหมแจ็คตัวนี้มันเป็นใช้แบบระบบสเตอริโอก็ใช้ได้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมครับผมนะเพราะว่าก็ไม่ได้เรียกอะไรไม่ต้องไปมัวอะไรเพิ่มนะครับสายมันจะมี3เส้นนะตัวนี้จะเป็นแจ็คสเตอริโอเพราะว่าเขาจะเอาทิปกับริงเนี่ยครับผมนะเอาตัวริงนะเอาตัวริงเป็นตัวจั๊มไปเข้ากับกาวนะเข้ากับกาวชีนเนี่ยครับผมนะเพื่อให้วงจรระบบวงจรมันทำงานหลายๆท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันยังไงพี่เอาง่ายๆว่าเขาใช้ทิปกับกาวไอ้เขาใช้ริงกับกาวทำเป็นเหมือนสวิตช์เสมือนเขาเรียกสวิตช์เสมือนพอเสียบเข้าไปปุ๊บระบบทำงานทันทีนะถ้าเราไม่ถอดออกพรุ่งนี้เตรียมซื้อฐานก้อนใหม่ได้เลยนะมันจะทำงานอยู่ตลอดเดินตลอดใช่ครับผมนะบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับผมนะทางที่ดีถอดแจ็คออกไปเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นทิปเล็กๆนะครับผมแนะนำเสมอให้หลายๆท่านนะครับนะโอเคนะก็ไม่มีอะไร
โอ้โหแต่พวกนี้น็อตมันคมจังพี่เออใช่นะมาโรงงานครับผมนะเดี๋ยวต้องมีเช็ดเช็ดถักๆเพราะว่าพวกนี้มันจะไปเกี่ยวกับพวกตัวตัวเกงเราได้นะครับผมนะอ่ะนี่แนะนำนิดหน่อยครับผมครับ